สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะวันนี้เราก็มาพบอีกเช่นเคยนะคะในเรื่องของสุขภาพพึ่งตนเองนะคะวันนี้เรานัดกันตอนเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะโดยปัจจุบันเนี้ยเราเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาก็ว่าไปเรื่องสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้เอามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเท่าไหร่นะคะไม่ได้เอามาเกี่ยวข้องเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เราเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะอยากจะฟื้นความเดิมไปนิดนึงว่าเราเริ่มต้นเรื่องนี้มาเราเริ่มต้นยังไงนะคะเราเริ่มต้นเรื่องของความอ้วนนะคะความอ้วนเนี่ยเป็นบ่อเกิดของโรคนะคะเกือบทุกโรคนะคะไม่ว่าความดันไขมันนะคะเบาหวานแล้วก็เรื่องของเรื่องโรคหัวใจนะคะเรื่องของการกินอยู่หลับนอนพวกนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะเป็นเรื่องของเรียกว่าองคาพยพของความอ้วนนะคะและนี้ความอ้วนเนี่ยนะคะอ้วนตัวเดียวเนี่ยนะคะแบกโรคไว้นะคะเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บนะคะไม่ใช่โรคที่มนุษย์อยู่นะคะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะเราตัวเราแบกไว้ทั้งหมดเลยนะคะเราจะเห็นไหมคะว่าคนอ้วนเนี่ยถ้าท่านเห็นคนไหนที่เป็นคนอ้วนหรือนึกว่าเป็นคนอ้วนนะคะก็น้ำหนักก็จะอาจจะเกินนะคะเราดูง่ายๆเลยนะคะว่าใครคือคนอ้วนนะคะเราเอาตัวเราเองเป็นเครื่องวัดว่าเรื่องของคนอ้วนคือยังไงนะคะเราวัดส่วนสูงนะเราเจอละไม้บรรทัดวัดก็ได้เชือกเมตรวัดก็ได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยถ้าว่าเราส่วนสูงเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าเราวัดเอาเชือกเมตรวัดได้ส่วนสูง160เซนติเมตรนะคะก็แปลว่าน้ำหนักเราไม่ควรจะเกิน60เซนนะคะ60เซนไม่เกินไม่ให้เกินเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าน้ำหนักนะคะน้ำหนักของเราเองนะคิดคร่าวๆเลยตรงนี้นะคะแต่มันจะมีอีกสูตรนึงก็คือคิดยากหน่อยมวลกายเท่าไหร่อะไรเป็นต้นนะคะแต่ว่าเราขอเอาคิดแบบที่เราเข้าใจง่ายก่อนนะคะว่าเราสูงเท่าไหร่สูงเมตร60นะคะน้ำหนักเราไม่ควรจะเกิน60กิโลนะคะอันนี้เอาง่ายๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยความอ้วนเนี่ยนะมันสารพัดที่จะเป็นอะไรนะแหล่งศูนย์รวมของการเกิดโรคนะคะเราก็ได้เล่ากันมาว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเป็นยังไงมาสาเหตุมายังไงนะคะเกี่ยวข้องยังไงแล้วก็อดีตเราเป็นยังไงแล้วทำไมถึงเราอ้วนแล้วไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะคะตอนนี้มาถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะมาเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันจะมาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะซึ่งมันจะข้ามมาจากเรื่องของเรื่องของความอ้วนนะคะมาเลยว่าพอไปหาหมอปั๊บนะคะก็จะบอกว่าอ้าวคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคุณเป็นโรคเบาหวานนะนะคะคุณเป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตันนะนะเป็นโรคไขมันนะนะคะแล้วก็เรื่องของหลงลืมนะคะเรื่องของอัลไซเมอร์นะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าแยกส่วนออกมานะคะแต่ในเรื่องของที่ในตัวเราเนี่ยมันรวมทุกเรื่องอยู่ในนี้หมดกินอาหารเข้าไปนะคะมันก็จะต้องแบ่งเป็นส่วนความดันเบาหวานไขมันนะคะเรื่องของสมองหลงลืมอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะคะท่านลองคิดดูนึกถึงนะคะว่าคนไหนที่อ้วนๆเนี่ยนะคะท่านลองนึกถึงดูว่า
เขาจะเป็นโรคอะไรได้บ้างนะโรคภายในทั้งหมดเนี่ยท่านคิดดูได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนที่อ้วนนะคะก็นึกถึงเสียว่าคนอ้วนนั้นนะคะบ่มโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างไว้ในตัวเขาเองนะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมคนอ้วนยังเดินได้ทําไมคนอ้วนพุงพุ้ยจ้ะนะคะทําไมคนอ้วนนอนกลนอันนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเราเอามาพูดกันให้ท่านได้รู้จักแล้วท่านจะได้ปฏิบัติตัวเองได้ว่าตรงนี้เนี่ยเราอยากอ้วนไหมเราอยากอ้วนเราต้องพอกพูนโรคไว้ในตัวเราเองนะคะถ้าเราไม่อยากอ้วนนะเราจะทำยังไงนะคะตรงนี้เราก็พูดมาแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องทบทวนให้ใหม่นะคะวันนี้ถึงคิวเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราให้ความหมายอยู่สองเรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้คนนะคนในครอบครัวเราก็คือสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งนะคะอันนี้สิ่งแวดล้อมเป็นบุคคลสิ่งแวดล้อมในครอบครัวคือบุคคลสิ่งแวดล้อมในเพื่อนบ้านก็คือบุคคลในเพื่อนบ้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เป็นบุคคลก็คือเพื่อนๆในชุมชนของเราในหมู่บ้านของเรานะคะอันนี้คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องบุคคลเป็นเรื่องของบุคคลนะคะแล้วก็หมูม้ากาไก่ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งคือสิ่งต้นไม้ใบหญ้านะคะต้นไม้ใบหญ้าคือสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะท่านผู้ฟังท่านทราบไหมคะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะมันคืออะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ยังไงนะคะที่เกี่ยวข้องสำคัญที่สุดก็คือมันเป็นลมหายใจของเรานั่นเองนะคะเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าเป็นเรื่องของลมหายใจของเรานะคะเรื่องของต้นไม้นะคะต้นไม้มันจะเติบโตได้ต้องมีน้ำรดใช่ไหมคะต้นไม้ต้องการน้ำที่จะรดต้นไม้มันถึงจะเจริญเติบโตถ้าในท้องถิ่นไหนแห้งแล้งถามว่าต้นไม้จะเจริญเติบโตไหมนะคะท่านทราบไหมคะว่าต้นไม้คือลมหายใจของเรานะคะถ้าหากว่าตรงไหนไม่มีต้นไม้นะคะเราก็จะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะต้นไม้ถ้าเราพูดภาษาง่ายๆก็คือเรื่องของออกซิเจนนั่นเองนะคะออกซิเจนเนี่ยถ้าเราติดไฟเพื่อหุงข้าวนะคะถ้าเราปิดห้องมืดสนิทเลยมิดเลยถามว่าตรงนั้นน่ะนะคะไฟมันจะจุดไฟติดไหมนะคะคำว่าจุดไฟติดมันจะต้องมีออกซิเจนมาช่วยถูกไหมคะออกซิเจนมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวมันเองนะคะมันไม่ติดไฟแต่มันช่วยให้คนอื่นติดไฟนะคะตรงนี้ก็คือเรื่องของที่เรียกว่าต้นไม้นะคะในเวลากลางวันต้นไม้ให้ออกซิเจนเป็นลมหายใจของมนุษย์เรานะคะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะคะแต่ว่าถ้ากลางคืนต้นไม้มันจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับมนุษย์เราเลยแหละนะคะกินเข้าไปแล้วมันก็จะมีลมหายใจออกมานะคะหรือมีการขับถ่ายออกมานั่นก็คือเรื่องของชีวิตการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์นะคะท่านเข้าใจนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะคะในเวลากลางวันเนี่ยต้นไม้คายออกซิเจนออกมาเพื่อเราได้เป็นมนุษย์แล้วก็มีลมหายใจนะคะเรื่องของลมหายใจนะคะถ้ามีต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่ไม่มีควันไฟป่านะคะท่านจะเห็นว่าในตอนนี้นะคะเรื่องควันไฟป่านะคะที่มีไฟไหม้ป่าเยอะๆแล้วมีควันนะคะควันเต็มไปหมดเลยในท้องฟ้านะคะ
ตรงนี้ท่านทราบไหมว่าท่านน่ะนะคะไม่มีลมหายใจหรือไม่มีอากาศบริสุทธิ์ที่จะมาเป็นลมหายใจของเรานะคะเพราะนั้นในเรื่องของลมหายใจนะคะมันก็จะเรียกว่ามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมีความเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงนะคะบางคนก็เป็นหวัดนะคะบางคนก็ไอจามยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะแล้วบางคนนะคะในต่างประเทศเนี่ยนะคะเข้ามาอาศัยร่มไม้ใบหญ้าในเมืองไทยของเราเพื่อรักษาโรคนะคะโรคที่ว่านั้นก็คือโรคมะเร็งนะคะโรคมะเร็งเนี่ยมีคนเข้าไปอยู่ในป่าเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ไปสูดเอาอากาศออกซิเจนนะคะไปอยู่3เดือน6เดือนนะคะพอเรื่องของลมหายใจของเราดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็ดีขึ้นนะคะที่ว่านี้ก็คือเรื่องของโรคมะเร็งนะคะที่เขาไปอยู่ปลูกบ้านอยู่ในป่าหรือนะคะเพื่อได้สูดดมเอาออกซิเจนเข้าไปตรงนี้นะคะก็คือเรื่องของการที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของต้นไม้นะคะคือเรื่องของลมหายใจของเรานะคะของลมหายใจที่บริสุทธิ์ที่เหมาะกับมนุษย์หรือที่มนุษย์ก็คือเรื่องของมนุษย์กับธรรมชาตินั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะท่านใดที่เป็นลมหายใจเป็นไอเป็นจามเป็นหวัดบ่อยๆนะคะท่านลองสังเกตดูนะคะว่าในบ้านของท่านหรือใกล้ๆบ้านของท่านเนี่ยใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่มันพ่นควันพิษไหมหรือว่าบ้านของท่านใกล้สี่แยกที่มีควันรถนะคะพ่นควันพิษออกมาดำๆน่ะนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่ามันนั้นเป็นก็เป็นบ่อเกิดของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเราจะได้ยินนะคะว่าเพื่อนบ้านของเราหรือมนุษย์ของเรานะคะจะเรื่องของการเสียชีวิตนะคะเราจะได้ยินข่าวโทรทัศน์ออกบ่อยๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เรียกว่าเป็นโรคปอดนะคะแล้วโรคปอดนั้นมายังไงเดี๋ยวเราฟังต่อในช่วงหน้าค่ะ